สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจออาจารย์ยโสธราศรีภาประภากรนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาดูประติมากรรมอันสวยสดงดงามนะคะประติมากรรมบุรุษเพศนี้นะคะเป็นประติมากรรมรูปหล่อจำลององค์นเรนทราทิตย์ผู้สร้างปราสาทพนมรุ้งนะคะอันนี้คือผู้สร้างปราสาทพนมรุ้งนะคะซึ่งพระองค์ทรงดำรงพระชนชีพอยู่ในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่17ในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่2จากข้อความในจารึกพบว่าที่ปราสาทพนมรุ้งหลักที่789กล่าวถึงองค์นเรนทราทิตย์ว่าเป็นเจ้าชายในราชวงศ์มหิธรปุระมีความฉลาดหลักแหลมนะคะแล้วก็มีรูปงามทรงมีพระราชมารดาคือพระนางภูปตินทรรัศมีและมีบุตรชายนามว่าหิรัญญะท่านนเรนทราทิตย์ยังมีความสามารถในด้านการรบพุ่งจนเอาชนะ50ศัตรูและได้มาปกครองเมืองบริเวณเขาพนมรุ้งนี้และได้สร้างเทวาลัยพนมรุ้งขึ้นเหนือยอดเขาเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะด้วยความศรัทธาต่อมาทรงออกบวชเป็นโยคีบำเพ็ญพรตยังปราสาทพนมรุ้งแห่งนี้จนได้บรรลุธรรมผู้คนต่างให้ความเคารพพระองค์เช่นเดียวกันกับองค์พระศิวะเทพและปราสาทพนมรุ้งยังเป็นสถานที่ซึ่งระบุว่าเมื่อสิ้นพระชนม์แล้วดวงจิตวิญญาณของพระองค์จะได้เข้าไปหล่อล้อมเป็นองค์เดียวกันกับพระศิวะตามคติความเชื่อนะคะดังนั้นรูปหล่อองค์สำริดองค์นเรนทราทิพย์นี้สร้างเมื่อวันที่10กันยายน2565มอบให้อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในวันที่10พฤศจิกายน2565นะคะเราสามารถที่จะขอพรจากพระองค์ได้นะคะขอให้โลกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะคะท่านพ่อจะได้มาร่วมบวงสรวงร่วมบริจาคในการจัดงานบูชาพระองค์นะคะลูกจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมเองอันนี้ด้านหลังนะคะท่านผู้ชมถ้าจะนั่งชันเข่าแบบนี้นะคะแล้วก็สวดอธิษฐานจิตนะคะ